มาที่คดีดังที่เกือบจะกลายเป็นคดีในอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนลืมไปแล้วเนื่องจากคดีเงียบเหลือเกินนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณชูวงแซ่ตังก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาก็ถูกข่มขู่แล้วก็คุกคามด้วยรู้สึกว่าคดีนี้จะครบ1ปีแล้วค่ะไวมากนะคะแต่ว่าคดียังไม่ไปไหนเลยนะคะแต่ว่าครอบครัวนี้เขาก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่นะคะว่าจะสามารถดำเนินการเอาตัวคนที่ทำผิดนั้นมาลงโทษได้พร้อมกับวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งรัดในการทำคดีค่ะครอบครัวของนายชูวงแซ่ตังอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่นะคะซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่26มิถุนายน2558วันนี้ก็ร่วมทำบุญครบรอบการเสียชีวิต1ปีที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารโดยนางบรรเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงยอมรับว่าตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายชูวงนั้นถูกข่มขู่ติดตามมีเสียงปืนบริเวณบ้านพักถึง6นัดและมีกลุ่มบุคคลนั้นพยายามติดต่อขอเจรจาแต่ว่าทางครอบครัวนั้นก็ได้ปฏิเสธไปนะคะขณะที่ด้านของนายอเนกคำชุ่มทนายความก็ระบุถึงความคืบหน้าทางคดีโดยบอกว่าทางพนักงานอัยการนั้นได้ส่งให้พนักงานสอบสวนกองปราบสอบพยานเพิ่มเติมคดีโอนหุ้นของนายชูวงกว่า300ล้านบาทหากพนักงานสอบสวนทำสำเนาแล้วเสร็จก็สามารถส่งอัยการเพื่อมีความเห็นสั่งคดีต่อไปส่วนคดีการเสียชีวิตนะคะของนายชูวงนั้นพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มีอยู่นะคะขณะที่ด้านนางสิริรัตน์แซ่ตั้งภรรยาของนายชูวงก็ได้กล่าววิงวอนถึงพนักงานสอบสวนและอัยการให้ช่วยเร่งรัดคดีนะคะแล้วก็หาความยุติธรรมให้กับครอบครัวด้วยสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็มีความเห็นสั่งฟ้องพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็เป็นผู้ขับรถให้นายชูวงนางสาวศรีธราพรมานะคะนางสาวอุรชาวชิรกุลทนและนางสาวกันธนาศิวัฒนผลนะคะในความผิดร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมคดีโอนหุ้นมูลค่า300ล้านบาทเมื่อวันที่24สิงหาคม2558ซึ่งอัยการก็สั่งให้พนักงานสอบสวนกองปราบสอบพยานเพิ่มเติมส่วนคดีการเสียชีวิตพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขณะที่พันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชผู้กำกับการ1กองปราบปรามก็ระบุว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานอัยการเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วในคดีโอนหุ้นของนายชูวงและอยู่ระหว่างการรอพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนคดีส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงนั้นได้สรุปผลจำลองเหตุการณ์แล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะโดยคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนในส่วนของคดีการเสียชีวิตได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้